แขวงรัตปือเอาชนะสาวเสียงขวางเจ้าภาพ2-1เสร็จกอดคอกันเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายบันทรงหาดทรายทีมหญิงเสียงขวางเกมการแข่งขันบันทรงหาดทรายในงานกีฬาแห่งชาติครั้งที่11ที่เดินหาดทรายสวนอ่างน้ำงามเมือง8ประเภททีมหญิงมี7ภาคส่วนเข้าร่วม2กระทรวงและ5แขวงแบ่งออกเป็น2สายสายก่อประกอบมีกระทรวงป้องกันประเทศแขวงจำปาสักแขวงคำมวนแขวงหลวงคบางสายคอมีแขวงเสียงขวางเจ้าภาพอัตปือและกระทรวงสาธารณสุขผลการแข่งขันนัดสุดท้ายของสายคอแขวงอัตปือเอาชนะแขวงเส้นขวางเจ้าภาพ2-1เสร็จ24-22 13-21และ15-7แต่กอดคอกันเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายโดยอัตปือเป็นอันดับที่1ของสายคอไปพบกับกองทัพที่2ของสายกอและเส้นขวางเจ้าภาพที่2ของสายคอพบกับจำปาสักที่1ของสายกอจะแข่งขันวันที่17ธันวาคมนี้เวลา 10:00 น.สำหรับการแข่งขันกีฬาบันทรงหาดทรายจะดำเนินการแข่งขันจนไปถึงวันที่18ธันวาคมนี้จึงจะสำเร็จเชิญชวนท่านผู้ชมมาร่วมสมทบเสียและเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมอยู่เดินบันทรงหาดทรายอ่างน้ำงามท่านสามารถติดตามชมข่าวกีฬาผ่านทางคุณภาพเพลงซัดลาว21และ23ข่าวภาคเช้า 6:45 หา 7:00 ข่าวภาคเที่ยง 12:00 น. หา 12:30 และข่าวภาคค่ำ 19:25 หา 19:35 หรือจะรับชมเนื้อหลังได้ผ่านช่องทาง Facebook ข่าวกีฬา Lao National TV หรือจะรับชมทาง YouTube Lao National TV Sport News และได้ที่เว็บไซต์ www.laonationaltvsport.org อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวกีฬาพวกเขาเด้อบ๊ายบาย